สวัสดีเพื่อนๆครับวันนี้พามาเดินดูบรรยากาศตลาดนัดจตุจักรนะครับในวันอาทิตย์ครั้งสุดท้ายที่มาจตุจักรเนี่ยนานมากแล้วครับตอนนั้นก็ยังแบบยังไม่โควิดนะตอนนี้ลองมาเดินดูในช่วงที่โควิดบางเบาลงแต่คนก็บางเบาตามนะครับกับบรรยากาศตลาดนัดที่บอกเลยว่ารวมสินค้าแฟชั่นอาหารและทุกๆอย่างนะครับที่บอกได้เลยว่าโด่งดังแล้วยิ่งใหญ่ที่สุดของประเทศเลยที่หนึ่งเลยก็ว่าได้ครับนะแต่มาดูบรรยากาศในช่วงที่โควิดแบบนี้นะครับนักท่องเที่ยวไม่มีก็บางตาเลยนะคนเมื่อก่อนนะจะเป็นนักท่องเที่ยวต่างชาติมาเดินเยอะครับที่นี่นะพาทุกคนได้มาสัมผัสกันนะครับเดี๋ยวนำเรื่องราวมาฝากครับแล้วเราก็แวะมาถึงร้านไอติมในตำนานครับสวัสดีครับพี่ต่อครับพี่สวัสดีครับแวะมาร้านไอติมในตำนานโอ้วันนี้ขายไปแล้ว 3,452 แก้วใช่ไม่ธรรมดาเนี่ยปกติร้านนี้ขาย5แก้วปิดร้านนะครับอะไรครับเป็นไงบ้างพี่ขายดีไหมขายไอติมโอเคบรรยากาศจตุจักรนี่ว่าจะแวะซื้อวอตรงนั้นแล้วกินก่อนซื้อวอมาแม่สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะอันนี้สวัสดีครับอันนี้คนดังแห่งศรีราชาครับผมจอร์จเย็นเจี๊ยบครับจอร์จเย็นเจี๊ยบมีแล้วถังไหมมีแล้วถังไหมจะเก่งแล้วครับเฮ้ยมีแล้วถังไหมถ้าไม่มีตรงล็อกข้างๆเดี๋ยวผมมาขายปลาไข่ตรงนี้สามล็อกมาถึงต้องกินไอติมนี่พอแนทมานี่ไม่สนใจติมแล้วไอติมหาชัยครับร้านตรงนู้นตรงนู้นใช่ไหมผมว่าจะแวะกินไอติมวอก่อนแล้วเมื่อกี้แหมหมดกันพอดีเอามะพร้าวกับอะไรดีอะถ้าพิมพ์กรอบก็ได้ครับนี่มะพร้าวสดนะครับสดกว่ามะพร้าวก็คงเป็นพ่อค้านะหาตีแถวนี้เนาะไอ้หาตีแถวนี้นะแค่ชื่อร้านก็กวนขนาดไหนด้วยไอติมไม้เอาไอติมมาไอติมนะไม่ได้เจอกันประมาณ2เดือนนะครับยังความหล่อยังคงเดิมเพิ่มเติมคือตอนนี้เป็นเสียแล้วเพราะว่าขายดีมากมาอยู่นี้ผมเอาเปลี่ยนเป็นเยลลี่ดีกว่ามะพร้าวกับเยลลี่ใส่ทับทิมนิดนึงได้ไหมได้นี่ครับเยลลี่ที่นี่ไม่ธรรมดานะครับแดงทุกเม็ดครับดูครับโจ๊ะแน่นๆเลยตอนแรกว่าจะเอาไข่คาเวียก็ไข่คาเวียมาใส่เลย อย่าเลยพี่ เสียดายของทับทิมกรอบดูครับเขามีท็อปปิ้งหลายอย่างนะปกติท็อปปิ้งที่นี่จะมีประมาณ300กว่าชนิดนะครับ300กว่าอย่างนะครับแต่ตอนนี้ขายหมดไปแล้วเหลืออยู่เท่านี้ครับเหลือเท่านี้ครับครับกินเท่านี้แล้วครับมีเท่านี้ก็กินเท่านี้ครับถ้าทิมกรอบมันก็จะออกไอ้นี่หน่อยครับเพราะว่ากรอบไหมถ้าไม่กรอบคืนได้ไหมกรอบทุกเม็ดครับกรอบทุกเม็ดครับใส่กระเบื้องลงไปโอเคได้แล้วครับไอติมน่ากินมาก